เปิด6คนดังลูกเรียนหมอแต่ละคนเรียนจบจากสถาบันชื่อดังทำเอาคุณพ่อคุณแม่ปราบปลื้มใจมากเลยทีเดียวคนที่6น้องอันดาลูกสาวของแม่บุ๋มปนัดดาที่บอกเลยว่าได้ความฉลาดจากคุณแม่บุ๋มมาเต็มๆเข้าโรงเรียนดังและมีผลการเรียนดีมาโดยตลอดตอนอยู่มัธยมก็คว้าเกรด4มาให้คุณแม่ได้สำเร็จล่าสุดแม่บุ๋มก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวที่สวมใส่ชุดนักเรียนพร้อมแคปชั่นว่าน้องอันดาจะใส่ชุดนักเรียนเป็นวันสุดท้ายเพราะวันนี้คุณแม่พาน้องมามอบตัวเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเชื่อเลยว่าลูกสาวได้เดินตามรอยแม่คว้าปริญญาระดับด็อกเตอร์มาครองอย่างแน่นอนคนที่5น้องปุณปุณกันลูกชายสุดหล่อคนเก่งของคุณแม่นุชนุสบาที่ปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่5เหลืออีก1ปีก็จะเรียนจบแล้วเป็นว่าที่คุณหมอที่หล่อตะโกนมากหน้าตาดีกันทั้งครอบครัวเรียกได้ว่าถึงเรียนหนักน้องปุณก็ดูสดใสออร่าจับคุณแม่ลงรูปลูกชายแต่ละทีทำเอาปุ่มไลค์บน Instagram แทบแตกกันเลยคิวคนรอสมัครเป็นลูกสะใภ้ยาวไปถึงปัตตานีแล้วน้องปุ่นคือความภาคภูมิใจของวงตระกูลเลยล่ะค่ะคนที่4ไมค์กวินลูกชายสามารถพยักอรุณหนุ่มหล่อดีกี่หมอฟันจากสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าหล่อดูดีได้คุณพ่อมาเต็มๆโมเมนต์ตอนลูกชายรับปริญญาคุณพ่อก็บินตรงไปแสดงความยินดีพร้อมกับบอกความรู้สึกด้วยว่าดีใจยิ่งกว่าได้แชมป์โลกก็ตอนได้เห็นลูกประสบความสำเร็จนี่แหละค่ะสำหรับความหล่อของไมค์นั้นก็ต้องบอกเลยว่าทะลุเสื้อกาวมากตอนแต่งชุดคุณหมอก็ว่าเท่แล้วตอนถอดสวมกางเกงมวยโชว์ซิกแพคคือก้าวใจไปอีกสมแล้วที่มีคุณพ่อเป็นนักมวยค่ะคนที่3ยูกิเอกกอนลูกชายคนโตของมูดี้โลกนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เห็นมาตั้งแต่เข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์รอตามรอยคุณพ่อมาติดๆมีดีกี้เป็นถึงเดือนคณะและเดือนมหาวิทยาลัยสยามจนตอนนี้ก็เรียนจบไปเป็นที่เรียบร้อยสร้างความดีใจให้กับคุณพ่อและครอบครัวเป็นอย่างมากซึ่งยูกินั้นก็เป็นคนที่มุ่งมั่นรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ไม่ยอมละทิ้งความฝันจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเป็นคุณหมอหนุ่มที่ฉายแววอนาคตไกลเลยทีเดียวคนที่2พลอยโสวิชยาลูกสาวคนสวยของคุณพ่อเอกกัสมาและแม่ดี้ปัทมาทำมาพ่อแม่ยิ้มไม่หุบเพราะลูกสาวแสนดีมาโดยตลอดเป็นอดีตนักแสดงตัวจิ๋วที่มีความมุ่งมั่นว่าโตขึ้นอยากจะเป็นหมอและตั้งใจเรียนมากวางแผนการเรียนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ1จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาครองสมความตั้งใจแถมพลอยก็ยังเข้าพิธีแต่งงานกับคุณหมอหนุ่มสุดหล่ออีกด้วยเป็นครอบครัวหมอที่น่ารักซะจริงๆคนที่1 JR กิตติยาลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ผัดไทยที่ไม่เคยทำให้คุณแม่ผิดหวังได้จริงๆมีดีกรีเป็นนักเรียนแพทย์จากประเทศจีนจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้แม้จะมีช่วงที่ JR ต้องห่างแม่ไปเรียนหมอกว่า7ปีแต่ปัจจุบันก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วลูกสาวเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของคุณแม่อย่างจริงจังทั้งเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายจนอาการป่วยโรคไตดีขึ้นตามลำดับจากตอนแรกถึงขั้นต้องเปลี่ยนลูกคนนี้ก็พร้อมสละให้แม่ผัดไทยอย่างเต็มใจกตัญญูมากๆมีลูกดีก็ทำเอาแม่แฮปปี้หมดห่วงไปเลยค่ะ